คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเที่ยงคืนเศษๆเท่านั้นเองชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนี่เขาบอกว่าโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนเพราะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นกลางดึกเลยแล้วก็รับรู้ได้หลายจังหวัดนะคะทั้งพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรจังหวัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเหตุการณ์นี้คนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพากันติดแฮชแท็กแผ่นดินไหวในโลกออนไลน์จนกระทั่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจากนี้บางบ้านเนี่ยเขาติดวงจรปิดเอาไฟล์วงจรปิดมาดูเชื่อไหมคะพื้นที่เข้าของบางอย่างภายในบ้านแม้แต่ตัวกล้องวงจรปิดเองเกิดการสั่นขึ้นมาโอ้ยอย่างบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโอ้ยมีกล้องวงจรปิดมันสั่นจนกระทั่งมันขยับนะคะเจ้าของบ้านน่ะโพสต์เอาไว้ใน Twitter ระบุว่าระยะห่างที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวจากบ้านเราเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรส่วนอีกคลิปนึงก็มีผู้ใช้โลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์เหตุการณ์เช่นเดียวกันนั่งอยู่ภายในบ้านแล้วสังเกตดูนะคะคือแมวหูมันใหญ่กว่าคนมันรับรู้ได้เลยเวลามีแรงสั่นไหวเกิดขึ้นคนก็ตกใจค่ะเฮ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนบ้านมันสั่นไปทั้งบ้านผู้ชายในบ้านอีกคนนึงก็วิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไหมว่าเหมือนบ้านมันสั่นตกใจกันหมดทั้งคนทั้งแมวค่ะส่วนอีกช็อตนึงเป็นภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะบริเวณริมน้ำไอ้ที่เราเห็นว่าสั่นไหวสั่นไหวนี่คือปลาค่ะคือน้ำมันเกิดแรงกระเพื่อมแล้วเหมือนปลาในแม่น้ำน่านหน้าวัดโพธิญาณอำเภอเมืองพิษณุโลกอ่ะปลามันก็ตื่นตกใจคือตอนแรกน้ำนิ่งเลยพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหมือนน้ำมันเกิดขึ้นแล้วปลามันก็เกิดการตกใจอะค่ะก็พากันตีหางว่ายกันตรงนั้นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุไว้เมื่อเวลาเที่ยงคืน17นาทีนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.5 แมกนิจูดความลึก5กิโลเมตรมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่นะคะทั้งพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรกระทั่งคนในโลกออนไลน์ออกมาติดแฮชแท็กแผ่นดินไหวแล้วก็แชร์ภาพลงไปในโลกออนไลน์ทั้งจากวงจรปิดแชร์ใน Twitter บ้างบางคนก็แชร์ลงไปใน TikTok อย่างชาวบ้านในอำเภอเมืองพิษณุโลกคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะบอกว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกตอนนั้นคือมันบอกไม่ถูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่ามันสั่นพอตื่นมาอีกครั้งบ้านสั่นแบบตัวเองรู้สึกเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวมากรู้สึกยังไงเอ่ยมันมีความรู้สึกเหมือนบอกไม่ถูกแล้วพี่ก็ตื่นมาเหมือนกันโอ้โหบ้านสั่นขนาดนั้นก็น่ากลัวเลยส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณภูสิทธิ์สมจิตบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืน17นาทีนะคะตอนนี้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนแล้วก็รายงานเข้ามาในช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาคารสูงก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เฝ้าระวังต่อเนื่องเผื่อว่าจะเกิด after shock ตามมาแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะพิษณุโลกคุณผู้ชมครับที่พิจิตรก็ไหวไม่แพ้กันไล่เรียงดูจากพิษณุโลกไปดูที่พิจิตรเขาบอกว่านี่ภาพการสั่นสะเทือนแล้วเตือนกันเอาไว้ระวังกันด้วยนะนี่ฮะกล้องวงจรปิดอยู่ริมถนนเขาบอกสั่นไหวกันจนกระทั่งนอนไม่หลับเลยแล้วมีไฟแลบปลับขึ้นมาด้วยดูฮะนี่คือที่จังหวัดพิจิตรนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็ขายไอติมด้วยอยู่ในห้างสั่นไหวขนาดนี้เขาบอกว่าแม้จะอยู่ในห้างแต่ไหวขนาด 4.5 นี่ก็ไม่เบานอนแทบไม่ได้เลยล่าสุดคุณผู้ชมครับแผ่นดินไหวที่มันกระเทือนมาต่อเนื่องภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกมาจนถึงพิจิตรที่พิจิตรได้รับผลกระทบณขณะนี้มีรายงานเข้ามาแล้วโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะฮะซึ่งเรียกว่าอยู่ในวัดราชช้างขวัญอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นโบราณสถานแล้วปรากฏล่าสุดท่านพระครูพิเศษอรรถสิทธิ์รักษาการเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านตื่นขึ้นมาดูมีรอยร้าวที่โบราณสถานในวัดเนี่ย6จุดเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นใหม่เพราะอะไรรู้ไหมฮะท่านบอกว่าเพิ่งมีการบูรณะไปเมื่อปี2565ปีที่แล้วแล้วไม่มีรอยร้าวอะไรเกิดขึ้นนี่คือรอยร้าวล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้รู้สึกได้แรงมากแล้วที่ขังเนี่ยโบสถ์เก่านี้มีการซ่อมแซมประตูหลังเมื่อไหร่แล้วตอนนี้มีร่องรอยความเสียหาย
ซ่อมมาได้ประมาณปีกว่าความเสียหายก็มีรอยร้าวแล้วก็ด้านในรู้สึกได้นี่ฮะด้านนอกแล้วก็ด้านในมีรอยร้าวชัดเจนแล้วท่านพระครูพิเศษอรรถสิทธิ์เนี่ยท่านบอกเลยนะฮะบอกว่าเมื่อคืนตอนระหว่างจำวัดอยู่สัมผัสได้เลยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามาดูแล้วรอบหนึ่งนะแต่กลางคืนไงน้องกวางคุณผู้ชมคืออาจจะมองไม่เห็นพอมาดูตอนเช้าเนี่ยเห็นเลยว่ามันเป็นรอยร้าวอยู่ที่โบราณสถานซึ่งเป็นพระอุโบสถของที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดราชช้างขวัญซึ่งวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2461แล้วขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทางวัดบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานกับทางด้านกรมศิลปากรเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมนะครับ